อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเอาล่ะถ้ากดหมดแล้วเราไปรับชมกันเลยเฮ้ยสวัสดีผมเองมิกกี้เมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหมอย่าพาพ่อมึงนุ๊ปโปรเฟสชั่นแนลแฮกเกอร์นุ๊ปอะไรวะเมื่อกี้นี้เห็นแว๊บแป๊บนึงนะใครมันเอาประตูมาวางไว้กลางแจ้งอีวะผมนี่งงเลยแป๊บนึงสายตาไม่ค่อยจะดีใครมันเอาประตูไว้ตรงนี้มะไอ้นั่นใครหน้าคุ้นๆโอ้ยหน้าคุ้นสุดๆเลยตัวเขียวตัวเขียวใส่หน้ากากขาวๆนี่ใช่เลยใช่เลยไม่เจอคนดังครับนี่แต่อยู่หลังประตูเดียวเนี่ยนะใครอ๋อรู้แหละใครโทษทีครับเข้าผิดบ้านมาเลยรู้แหละใครเมื่อกี้นี้ไปนึกย้อนดูใน YouTube มาดีมันเองไงโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาสร้างรูปปั้นดีมเลยมาแล้วเขาสร้างโครงกระดูกก่อนเลยเขาเรียกว่าอัพสเกลให้มันแบบว่าเป็นตัวละครที่มันเราจะสร้างได้ต่อไงเป็นแบบตัวละครสเกลตันก่อนไม่ไงขอสร้างหน้าเลยนี่หลังจากสร้างสเกลตันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาสร้างตัวกันนะต่อสร้างส่วนขาก่อนเลยนี่ไงเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆเงาๆเลยเพราะตัวดีมนั้นมันตัวขาวตัวเขียวๆเหลี่ยมๆไงนะเขาเรียกว่าออริจินอลนูฟไงมาโอเควางส่วนตัวได้เลยแม่เงาเยอะสูงๆเลยไงจริงๆแล้วตัวดีมันก็ไม่ต้องสร้างอะไรมากนะขอสีเขียวๆเยอะๆเลยเพราะตัวดีมสีเขียวสีกลืนกับธรรมชาติไงช่วงนี้ธรรมชาติชากำลังมาแรงชาลาเฮชาลาไงล่ะสร้างข้างหลังเสร็จแล้วปั๊บมาสร้างแขนต่ออืมเอ้ยปะก่อนนะคิดหนึ่งตัวดีมหน้าตามันมีแค่เขามีแค่ตรงกลางใช่ไหมที่เป็นแบบหน้ากากไงแต่ว่าจะมาสร้างเป็นรูปปั้นไงต้องตาวางกระจกนี่ไงนี่ไงกระจกไงเห็นเนื้อในด้านข้างข้างในไงอืมไงวางด้วยอืมไงรูปยิ้มไงส่วนข้างหน้านี่จะเป็นคิ้วเขียวไงคิ้วเขียวเลยวนรอบๆไปอืมวนรอบๆกระดูกสเกลตันของผมวางไปเลยคิ้วเขียวเยอะๆนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากสร้างนะขอคิ้วเขียวเยอะๆสีเขียวที่ใช้เยอะสุดและใช้โลกจะแตกเลยอืมโคตรเยอะแบบแทบจะล้างทั้งโลกเลยเนี่ยโอเคจะมาสร้างในต่อดีกว่านะเป็นสร้างบ้านข้างในไงแป๊บนี่ไงเสร็จแล้วก็วางหลังคานี่ก็วางชั้นบนด้วยนี่วางพื้นเลยไงเขาเรียกว่าโครงสร้างชั้นในหลังจากนั้นก็จะมาตกแต่งภายในให้มันดูสวยงามวิจิตรการตราวางไปเลยนี่ข้างในสวยงามสุดๆเลยส่วนชั้น3นี่จะสร้างอะไรดีเป็นห้องนอนไหมแค่วางก่อนตกแต่งให้มันดูสวยงามก่อนละกันนะชั้น2ทําเป็นไรดีข้างล่างเป็นชั้นห้องนอนแล้วข้างล่างชั้น2เป็นไรดีนะเป็นห้องรับแขกละกันนะห้องกินข้าวไงนี่เลยทําประตูออกมาวางตกแต่งข้างนอกเลยนี่ไงสวยงามโคตรสวยมาวางพื้นด้วยเสร็จแล้วไงนี่คือรูปปั้นดีมของผมนะและนี่ก็เป็นรูปปั้นของที่คนหลายๆคนรู้จักกันดีนั่นคือดรีมเป็นการสร้างที่เก็บรายละเอียดเหมือนตัวจริงมายืนตรงนี้เลยทีเดียวทั้งการตกแต่งภายในและภายนอกดูดีจริงๆเลยชั้น1และชั้น2และชั้น3เป็นการสร้างที่สร้างสรรค์จริงๆอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ๊ปด้วยนะครับผมว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่เอ่ยโปรเฟสชั่นอลทำไรดีฮะจ๊ะเอจ๊ะนั่นเฮ้ยใครอ่ะแกรู้ไหมฉันมีอะไรน่ะฉันจะไปรู้กับแกไหมว่าแกมีอะไรเนี่ยฉันมีบล็อกสีเขียวไงอจ๊ะโทษครับพี่โทษครับไปแล้วบายอะไรของมันวะนะเอ้าอะไรของมันนี่จะไปก็ไปมาสร้างกันดีกว่าอันนี้ที่สีแดงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับขอสร้างเป็น TNT ก่อนเลยวางโปะไปเลยขอเป็นแบบ TNT แบบเท่ๆมาหลังจากนั้นสร้าง TNT เสร็จแล้วเราจะมาสร้างฐานดีมกันนะครับผู้ชมครับอันแบบว่าเหมือนเหยียบระเบิดอยู่ไงแฮะเป็นไงนี่เลยวางสูงก่อนเลยนี่วางเหมือนแบบเป็นตึกก่อนเลยนี่พอวางฝั่งขวาเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องมาสร้างขาฝั่งซ้ายนะแล้วเป็นแบบหัวเข่าไงหัวเข่าแล้วก็เอาเข่าพีลงข้างล่างนี่ไงมันกำลังเหยียบ TNT อยู่ไงเทพเจ้าแห่ง TNT ก็คือดรีมอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ใช่มานี่เลยสร้างขาเสร็จแล้วมาสร้างตัวเลยต่อมาเลยมา
แล้วก็มาสร้างหน้าดรีมไงหน้าดรีมที่ตรงอยู่ตรงตัวไงแม่นี่นะกำลังยิ้มเลยไงนี่สร้างตัวข้างหลังต่อเลยนี่บอกเลยว่าเก็บรายละเอียดที่แบบละเอียดยิบเลยไงตามละเอียดไงนี่แล้วก็จะวางเป็นมันเลยดาบไงดาบที่แบบอยู่ด้านหลังไงเหน็บอยู่ด้านหลังไงเท่ปะโคตรเท่โคตรเฟี้ยวแม่ใส่ไปเลยยาวๆนี่ดาบ3มิติด้วยไงไม่ใช่แบบว่าแปะหลังๆอย่างเดียวนี่มีเค้าเรียกมีโค้งงนให้มันดูเท่ของจริงมันต้องอย่างงี้ครับมาวางไปเลยนี่พอวางดาบเสร็จแล้วก็มาสร้างตัวต่อเลยนี่มาสร้างแขนไงมันกำลังแบบว่าจะคว้าดาบแต่ก็ไม่ใช่ไงแบบนี่แหละครับคือแขนให้มันรู้ว่าแขนไงอันนี้จะเป็นสร้างเป็นแบบพิกแอคไงไม่ใช่พิกแอคเขาเรียกขวานผิดนะพอขวานเสร็จปุ๊บก็มาสร้างแขนฝั่งซ้ายต่อฝั่งขวาผิดฮะเนี่ยมาเลยนี่จะถืออะไรดีตรงนี้ถือฟลินต์แล้วกันหรือจะจุด TNT ตรงนี้เลยวางเลยนี่พร้อมที่จะจุดเนี่ยวางฟลินต์เลยฟลินต์โอเคมาสร้างส่วนแขนส่วนตัวเสร็จปุ๊บเรามาสร้างส่วนหัวกันมั่งเนี่ยเหมือนกำลังจะแบบมองมาจากด้านล่างอะไรเงี้ยมองแบบมองข้างล่างอยู่นี่ไงไอเดียเจ๋งโคตรเท่มาปึ๊บๆขอวนหน่อยนี่นะกำลังมองข้างล่างเลยไงแบบข้างล่างมันมีอะไรนะขอเยียบหน่อยละกันมาสร้างส่วนด้านในต่อดีกว่านะทางเข้าอันนี้คือทางเข้านะคุณผู้ชมนี่ประตูเลยวางแปะเลยนี่แล้วก็จะทำเป็นทางเดินสี่ชอบที่ทางนะเป็นแบบบ้านอยู่ตรงกลางส่วนตัวกลางเลยไงครับนี่เสร็จแล้วเป็นไงโอ้โหโคตรอลังการงานสร้างและนี่ก็เป็นการสร้างรูปปั้นเทวรูปดรีมของโปรเฟชชั่นอลเป็นการสร้างที่มีการตกแต่งที่สวยงามทั้งการโพสท่าและการสร้างดาบและภายในตกแต่งได้สวยงามและเรียบง่ายจริงๆคุณผู้ชมคิดว่าเต็ม10เท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้โปรเฟสชั่นอลด้วยนะครับผมพระเจ้า มาเฝ้ามองอยู่นานและแปลงร่างไงพระเจ้าเองสวัสดีไอ้พวกนั้นทั้งหลายสวัสดีวันนี้จะมาสร้างรูปปั้นของข้านะนะรูปปั้นของข้านั่นคือดรีมไงนี่ข้าสร้างร่างไว้ก่อนแล้วไงนั่นก็คือต้นไม้ในสวนอีเดนไงแต่ว่าดรีมจะมานั่งทับต้นไม้นี้นะไงเดี๋ยวขอสร้างขาตรงนี้ก่อนเลยวางขาเลยใหญ่ๆไงเป็นเสื้อเกาะขาไงเกาะขาไงกำลังนั่งพิงต้นไม้อยู่ไงโคตรเท่ใช่ไหมนะนี่คือกางเกงนะกางเกงนี่ไงแล้วก็ขายข้างนึงขอแบบเท่ๆเลยแบบว่ามีสัดส่วนเขาเรียกนะมีมิติในการสร้างไงเสร็จแล้วนี่มาพอสร้างขาเสร็จแล้วก็มาสร้างส่วนตัวเลยไงนะไงสร้างเป็นเสื้อฮูดไงสีเขียวมาเลยไงระดับรีมต้องสีเขียวอยู่แล้วไงใช่ไหมเดี๋ยวขอนึกรายละเอียดแป๊บนึงว่าจะสร้างอะไรต่อดีโอเคตรงนี้เป็นฮูดแล้วกันนะนะส่วนหัวไงขอวางก่อนเลยนี่เนี่ยแล้วขอสร้างส่วนแบบเขาเรียกเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยมาสร้างหน้าทีหลังไงเป็นไงนี่เนี่ยวางแขนแล้วตรงนี้เป็นแขนกำลังนั่งพิงไงแบบว่าโคตรขู่โคตรอันตรายนะวางไอ้นี่วางมือเลยนี่ไงเหมือนของจริงคนจริงมานั่งเลยแทบเป็นสี่เหลี่ยมนิดหน่อยนี่ไงเกาะแขนเกาะไหล่ก่อนเลยแล้วก็วางแบบว่าเหมือนกำลังชิวนั่งมองท้องฟ้าไงมาพอทำส่วนหูเสร็จแล้วก็มาทำส่วนด้านในเลยดีกว่าไงเฮ้ยนี่ไงส่วนหน้ามาแล้วโครงหน้ามาแล้วไงเขาหล่อๆเลยแล้วกันนะนี่ใส่หน้ากากไงนี่ใส่หน้ากากยิ้มไงแล้วก็ใส่เป็นอะไรดีเป็นหางแล้วกันนะนี่วะนี่ใส่ถือขวานก่อนไงเขามีขวานเสร็จก็ต้องมีหางไงหางแบบหางปีศาจไงนี่โคตรเท่นะนี่ใส่ปงใส่ปีกใส่เขาไงเสร็จละมานะโคตรเท่และนี่ก็เป็นดรีมของเวอร์ชั่นของพระเจ้าเป็นการสร้างและตกแต่งที่สวยงามเหมือนตัวจริงเลยจริงๆคุณผู้ชมว่าเต็ม10เท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมกดไลค์ให้พระเจ้าด้วยนะครับผมเพื่อกำลังใจกับพระเจ้านะครับ